22:00 นกับอีกประมาณ5 นาทีครับก่อนอื่นเลยขอกล่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศ The Gags Radio เป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบนี้ครับเรามีนัดล้อมวงฟังประสบการณ์น่ากลัวตื่นเต้นและสยองขวัญไปพร้อมๆกันครับที่ YouTube The Gags Radio Official ของเราครับวันนี้พวกเราทีมงาน The Gags Radio มารายงานตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเช่นเคยนำทีมโดยผมแจ๊คเกษตรนวมินใจดีแล้วครับสำหรับสายแรกครับเป็นสายของคุณเบียร์เพื่อนหมีที่เป็นเพื่อนผีเรื่องราวต่อไปนี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อประมาณ15 ปีที่แล้ว huh? เป็นเรื่องราวที่คุณเบียร์ไม่เคยไปเล่าที่ไหนมาก่อนพร้อมกับชื่อเรื่องว่าห้ามบอกเด็ดขาดอุ้ยขนลุกนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับสายแรกของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับพี่แจ๊คคุณเบียร์สบายดีไหมครับสบายดีครับมีไข้40 องศาก็คือเป็นปกติดีนะครับก็ไม่ได้ป่วยอะไรคุณเบียร์กับผมนี่เคยคุยกันมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเลยนะครับแล้วคุณเบียร์โทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยโทรมาจากที่นี่ครับถ้าผมโทรตรงพี่แจ๊คก็น่าจะเป็นโทรที่นั่นจริงด้วยครับแล้วปกติคุณเบียร์เนี่ยฟังสดหรือว่าฟังเปื่อยครับฟังคลุกคลิกครับฟังแบบคลุกคลิกนะครับก็แบบคือน้ำไม่เยอะนะครับครับปกติแบบน้ำคุณเบียร์เยอะไหมครับถ้าไม่ได้กินนานก็เยอะครับข้นๆหน่อยใช่ไหมครับเขาเรียกว่าข้นคลักแล้วคุณเบียร์เนี่ยรับชมรับฟังรายการของเราเป็นประจำไหมครับก็รับฟังไม่ประจำนะครับเป็นพาร์ทไทม์มากกว่าอ๋อก็คือเป็นพาร์ทไทม์ไม่ได้ทำประจำเนาะทีนี้ครับคุณเบียร์ผมอยากรู้ที่มาของชื่อคุณเบียร์ครับเบียร์เพื่อนหมีที่เป็นเพื่อนผีมันมีที่มายังไงครับคุณเบียร์อ๋อก็ความหมายก็ตรงเลยครับครับก็ก่อนหน้านี้มีนักเล่าคนหนึ่งชื่อหมีเพื่อนผีใช่ไหมครับครับผมก็เป็นเพื่อนของหมีซึ่งหมีเป็นเพื่อนของผีครับก็เลยชื่อว่าเบียร์เพื่อนหมีที่เป็นเพื่อนของผีอีกทีนึงแล้วใครเป็นเพื่อนของคุณเบียร์ครับไม่มีครับไม่มีเพื่อนนะครับไม่มีเพื่อนครับผมมีเพื่อนเป็นคนชื่อหมีแล้วหมีก็มีเพื่อนเป็นผีส่วนผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนของหมีที่เป็นเพื่อนของผีแล้วผีเป็นเพื่อนใครก่อนหน้านี้อะครับผีครับผีไม่ได้เป็นมีแต่หนองอะเป็นผมเป็นหนองเพราะผมเป็นแท้อุ้ยขนลุกนะก็คือคุณเบียร์ไปโดนอะไรมาครับไปโดนอุบัติเหตุมาได้รับอุบัติเหตุมาแล้วครับใช่ครับใครเป็นคนส่งอุบัติเหตุให้อ่ะครับไม่ใช่ได้รับแบบนั้นครับมันไม่ใช่พัสดุพัสดุนี่คือเป็นคนใจร้ายใช่ไหมครับใช่ครับคล้ายๆกับหมาดุถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณเบียร์เป็นเพื่อนของคุณหมีที่เป็นเพื่อนผีแล้วก็ผีนี่ไม่ใช่หนองเป็นผีไม่ใช่หนองเป็นผีเป็นคนจังหวัดไหนนะครับขออีกทีนึงครับเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีคุณเบียร์เป็นคนเพชรคุณเบียร์ก็เป็นหมอยนี่ครับไม่ใช่หุ้ยขนลุกนะถ้างั้นเรื่องราวต่อไปนี้ของคุณเบียร์กับเรื่องว่าห้ามบอกเด็ดขาดเนี่ยมันมีที่มายังไงเชิญเลยครับคุณเบียร์ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีพี่แจ๊ะเกษตรนวมินใจดีแล้วนะครับแล้วก็เด็กแก๊กสเตอร์ทุกๆคนครับเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นมาเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยครับเมื่อ15 ปีที่แล้วนะครับตามชื่อเรื่องเลยที่ผมตั้งไว้คือห้ามบอกเด็ดขาดวันนั้นครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่ต่างจังหวัดจังหวัดคุณเบียร์ครับคุณเบียร์ต้องอย่าพูดชื่อจังหวัดนะครับคุณเบียร์ต้องอย่าพูดชื่อจังหวัดนะครับโอเคคุณเบียร์เชิญต่อเลยครับครับก็ไปที่จังหวัดหนึ่งก็ไปตั้งใจว่าจะไปหาโรงแรมพักสักคืนหนึ่งนะครับคุณเบียร์ครับต้องอย่าพูดชื่อโรงแรมนะครับเชิญต่อเลยครับได้ครับผมก็เจอโรงแรมที่ผมต้องการที่จะพักแล้วครับทีนี้ครับเข้าไปเช็คอินที่ห้องครับครับไปเช็คอินปุ๊บเขาก็ให้เลขห้องผมมาคุณเบียร์คุณเบียร์ต้องอย่าพูดเลขที่ห้องนะครับเดี๋ยวตัวเลขจะเสียหายครับโอเคครับคุณเบียร์เชิญต่อครับโอเคผมได้เลขห้องพักมาเรียบร้อยนะครับผมก็ขึ้นไปบนห้องนั้นผมก็โอเคเข้าพักไปตามปกติเข้าไปข้างในครับ
ผมไปถึงนะมันก็เป็นตอนดึกแล้วเวลาประมาณคุณเบียร์คุณเบียร์ไม่ต้องบอกเวลาครับเดี๋ยวผมว่านาฬิกาเขาจะเสียหายนะครับเวลาก็ห้ามบอกครับครับครับอุ้ยน่ากลัวนะผมก็เข้านอนตอนดึกครับนอนไปนอนมาครับครับเอ้ยผมรู้สึกว่าเห็นเงาแปลกๆครับเอ้ยมันออกมาจากตู้ก็คุณเบียร์คุณเบียร์ครับต้องห้ามบอกนะครับว่าเงาเนี้ยเป็นเงาแบบไหนนะครับห้ามบอกนะครับห้ามบอกห้ามบอกโอเคมันจะเจาะจงรูปลักษณ์เกินไปใช่ใช่ครับใช่ครับก็มีเงาครับออกมาจากตู้เสื้อผ้าครับทีนี้ผมสังเกตครับว่าเงาน่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอ้ยคุณเบียร์คุณเบียร์ห้ามบอกลักษณะผีนะครับโอเคครับคุณเบียร์เข้าใจแล้วนะครับห้ามบอกเพศใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ครับอุ้ยคนลุกนะตกลงผมบอกอะไรได้บ้างเนี่ยพี่แจ๊ก็เล่าเรื่องของคุณเบียร์ที่ไปเจอมาเนี่ยครับที่เรื่องห้ามบอกเด็ดขาดเนี่ยครับที่คุณเบียร์เจอมาเมื่อ15ปีที่แล้วครับอุ้ยผมน่ากลัวนะอุ้ยคนลุกนะโอเคงั้นเอาเป็นว่าก็แค่นี้แล้วกันพี่แจ๊เดี๋ยวผมขอวางเฮ้ยคุณเบียร์คุณเบียร์ห้ามวางสายเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขารอฟังเรื่องของคุณเบียร์อยู่คุณเบียร์ยังเล่าไม่จบนะครับต้องเล่าให้จบก่อนนะครับตอนนี้อุ้ยขนลุกนะคุณเบียร์เชิญเล่าต่อเลยครับไม่วางด้วยไม่ให้วางครับคือตอนนี้ทุกคนกำลังลุ้นเรื่องราวของคุณเบียร์อยู่เลยครับว่าอู้คือมันน่ากลัวมากอุ้ยขนลุกนะคุณเบียร์เล่าต่อได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคุณเบียร์คุณเบียร์ห้ามเข้าห้องน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องราวของเบียร์กำลังแบบเรียกว่ามันน่ากลัวน่าสยองขวัญมากๆนะครับอุ้ยขนลุกนะคุณเบียร์คุณเบียร์ต่อได้เลยครับกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวหน่อยหิวแล้วคุณเบียร์อย่าเพิ่งทานได้ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เรื่องราวของเบียร์มันน่ากลัวมากอุ้ยน่ากลัวนะคุณเบียร์เชิญต่อนะครับผมกดวางดีกว่าเดี๋ยวผมโทรไปใหม่ได้ไหมคุณเบียร์ห้ามโทรใหม่นะมันน่ากลัวนะคุณเบียร์